สำรวจโดยน้ำดื่มตราสิงสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะอุ๊ยคุณลุงเล่นเกมเป็นด้วยเหรอคะโอ้เป็นสิสนุกจะตายไปเกมเนี่ยเออลุงเล่นเกมเลยรู้ว่ามันสนุกแล้วรู้ว่าพวกเราทำไมถึงชอบเล่นเกมเนี่ยทำไมคุณพ่อหนูเนี่ยไม่เหมือนคุณลุงบ้างเลยนะเล่นเกมก็ไม่เป็นแถมเวลาหนูเล่นเกมเนี่ยยังให้หนูไปอ่านหนังสืออีกที่คุณพ่อพูดก็ถูกนะเราเป็นนักเรียนงานหลักของเราเนี่ยคือการเรียนหนังสืองานอย่างอื่นนะลองลงไปเพราะฉะนั้นเวลาลุงเล่นเกมลุงถึงรู้ว่าเด็กติดเกมเนี่ยมันเป็นยังไงลุงก็จะได้รู้ด้วยว่าเกมเนี่ยมันมีหลายประเภทบางประเภทก็เป็นประโยชน์บางประเภทมันก็รุนแรงบางประเภทก็อาจจะเป็นพิษเป็นภัยคุณลุงคะแล้วเกมที่หนูเล่นเนี่ยค่ะอันตรายไหมคะจะทำให้หนูติดเกมไหมคะโอ้ไอ้เกมอย่างนี้เหรอมันคงไม่อันตรายอ่ะแต่ว่ามันสนุกน่าดูเลยติดใจนะอาจจะติดใจติดเกมอาจจะไม่ติดแต่พอติดใจมากๆเวลาที่หนูใช้มันก็จะเพลินไปเรื่อย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 หนูลองช่วยคุณลุงคิดที่ว่าชีวิตเราเนี่ยควรจะทำอะไรได้บ้างใน24ชั่วโมงใน1วันเนี่ยหนูว่า2คนควรจะนอนสักเท่าไหร่8ชั่วโมงค่ะอ่ะเขียนลงไป8ชั่วโมงเรียนกี่ชั่วโมงก็8ชั่วโมงอ่ะ8มื้อเลยอ่ะเขียนลงไป8กินอาหารน่ะ3มื้อ1ชั่วโมงค่ะหนูว่าหนูทำการบ้านค้นคว้าอ่านหนังสือหาข้อมูลเนี่ยวันหนึ่งประมาณสักกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งถึง3 2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงกิจวัตรส่วนตัวอาบน้ำแปรงฟันหวีผมแต่งตัวเล่นกับหมาเล่นกับแมวประมาณชั่วโมงนึงค่ะประมาณ1ชั่วโมงเดินทางล่ะชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงค่ะบางทีหนูดู3ชั่วโมงเลยรถติดฝนตกรถติดฝนตกอ้าว1ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงชีวิตเราวันนึงเนี่ยควรจะช่วยงานบ้านบ้างไหมหรือปล่อยให้คนอื่นเขาทำไปหมดเลยก็ประมาณ1ชั่วโมงควรจะเป็นประมาณ1ชั่วโมงนะควรจะมีการเล่นกีฬาไหมประมาณ1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงอ่ะหนูลองรวมสิเนี่ยตรงเนี้ยรวมกันแล้วเนี่ยมันได้เท่าไหร่ขณะนี้24ชั่วโมงค่ะรวมตรงนี้24แล้วแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยก็เลยไม่ต้องเล่นคอมพิวเตอร์เลยโอ้แสดงว่าถ้าเราไปเล่นเกมไปเล่นคอมพิวเตอร์สนุกสนานกับมันหนูจะทำไงเราก็ต้องลดเวลาพวกนี้ลงไปค่ะก็กลายเป็นว่าหนูต้องไปลดเวลาพวกนี้ลงไปใช่แล้วไปลดอะไรล่ะบางคนก็เลยไม่ทำงานบ้านงานที่บ้านไม่ทำหรือไม่ทำการบ้านแล้วก็ไปเล่นคอมพิวเตอร์เราต้องเล่นคอมพิวเตอร์ในวันที่ไม่มีการบ้านเออไปเล่นคอมพิวเตอร์ในวันที่ไม่มีการบ้านรู้ไหมว่าลุงเคยได้ยินคนบอกว่าเราไม่มีเวลาชวนค้นคว้าเรียนหนังสือไม่มีเวลาเป็นเพราะเขาจัดสรรเวลาไม่ดีจัดสรรเวลาไม่ดีทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงต่อวันเราไปให้ความสำคัญกับไอ้เรื่องอื่นมากกว่าเรื่องอื่นมากกว่าไอ้เรื่องบางเรื่องก็เลยไม่มีเวลาเพราะเราไม่ให้ความสำคัญกับมัน